10:02 น.นะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มกันที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ว่าครั้งนี้อยู่ในมุมมองของผู้นำสูงสุดของจีนกันบ้างนะคะผู้นำจีนเตือนว่าให้เตรียมรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ขณะที่หอการค้าอเมริกันในจีนออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีหลายบริษัทที่กำลังตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเตือนให้คนจีนเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยย้ำให้ตระหนักถึงปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศสีพูดชัดเจนเมื่อวานนี้นะคะระหว่างที่เขาเดินทางลงพื้นที่ไปที่มณฑลเจียงซีอยู่ทางตอนใต้ของจีนเป็นเวลา3 วันแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าคำว่ายากลำบากคืออะไรและเขาก็ไม่ได้พูดถึงสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังคงตึงเครียดแต่อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่าง2 ชาตินั้นปะทุหนักขึ้นหลังจากที่สหรัฐเพิ่งจะประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่เมื่อวันที่10 พฤษภาคมเลยทำให้จีนต้องตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐเหมือนกันการใช้มาตรการทางภาษีนั้นส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอเมริกันในจีนนะคะหลายแห่งก็เลยกำลังพิจารณาว่าจะย้ายละย้ายไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศอื่นแทนเมื่อวานนี้หอการค้าอเมริกันในจีนก็เลยออกมาเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำขึ้นหลังจากที่มีการปรับภาษีครั้งล่าสุดพบว่าบริษัทอเมริกันในจีนส่วนใหญ่เผชิญกับอุปสรรคทางการค้าเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เขาเผชิญมีอะไรบ้างเช่นการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นระบบศุลกากรการอนุมัติเรื่องต่างๆมันล่าช้ามากกว่าเดิมโดยเกือบ175ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม250แห่งระบุว่าการปรับขึ้นภาษีของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของพวกเขาและในขณะที่40%กำลังพิจารณาว่าเดี๋ยวจะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนบางบริษัทก็บอกว่าตอนนี้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วจุดหมายใหม่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ไปที่เม็กซิโกมีไม่ถึง6%ที่บอกว่าย้ายออกจากจีนแล้วจะไปตั้งที่สหรัฐมีน้อยมากที่พูดแบบนั้นไม่ถึง6%ค่ะจากจีนนะครับมาที่อินโดนีเซียนะครับตอนนี้เนี่ยการรวมตัวประท้วงสำหรับการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในสมัยที่2ของวิโดโดปรากฏว่ารุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและอีกด้านนึงคือเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิต6 รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า200 คนนะครับโดยล่าสุดนะครับทางประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียระบุเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วหลังจากที่เกิดเหตุปะทะกันระหว่าง2 ฝ่ายนอกจากนี้นะครับประธานาธิบดียังเตือนอีกบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาสร้างปัญหาด้านความมั่นคงมาขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยและความเป็นหนึ่งเดียวของอินโดนีเซียจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทหารและตำรวจจะต้องใช้มาตรการที่แข็งกร้าวภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อดำเนินการการปะทะกันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายพลซูเบียนโต้ผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีออกมารวมตัวกันคัดค้านผลการเลือกตั้งที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งผลทำให้นายวิโดโดนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำในสมัยที่2นอกจากนี้นะครับมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยจุดไฟเผายานพาหนะกว่า20คันรวมถึงมีการคว้างปาก้อนหินระเบิดขวดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตามีการใช้กระแสน้ำแรงดันสูงแล้วก็มีการใช้กระสุนยางด้วยต้องยอมรับว่าตอนนี้มันทวีความรุนแรงบานปลายจนจะกลายเป็นการจราจรอยู่แล้วนะครับตำรวจของอินโดนีเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าจับกุมผู้ประท้วงเนี่ยมากกว่า250 คนครับในฐานก่อเหตุจราจรแล้วก็ตำรวจระบุว่าผู้ประท้วงเนี่ยได้รับการจ่ายเงินเพื่อให้มาประท้วงและบางคนเนี่ยมีซองเงินอยู่ในตัวด้วยขณะที่ถูกจับกลุ่มนอกจากนี้ยังมีของกลางที่เป็นธนูที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วก็มีระเบิดขวดนะครับที่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมเอาไว้ตำรวจบอกว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลที่มาจากนอกพื้นที่จาการ์ตานะครับ
มาจากทางชวาตะวันตกชวากลางหรือว่าจังหวัดบันเตินบ้างนะครับขณะที่ทางฝั่งของซูเบนโต้ก็กล่าวเตือนพรรคการเมืองตำรวจทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้อดทนและควรที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงมาที่ทางฝั่งของทางญี่ปุ่นกันบ้างนะครับตามกำหนดการเนี่ยคือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีการเยือนญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องของการค้าด้วยอีกเรื่องนึงที่มีการคาดการบอกว่าน่าจะมีการคุยกันก็คือเรื่องของการเจรจากับทางเกาหลีเหนืออาจจะมีการฝากเรื่องไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการลักพาตัวตั้งแต่ช่วงประมาณ40จนถึง50ปีก่อนนะครับเพื่อนำชาวญี่ปุ่นเนี่ยไปเป็นสายลับในสมัยนั้นก็อยากที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแก้ไขปัญหานี้เพื่อเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้นายทาคุมิโยโกตะน้องชายของนางสาวเมกุมิโยโกตะที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อ41ปีที่แล้วนะครับบอกกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เชื่อว่าสหรัฐจะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนแล้วก็การลักพาตัวอย่างเด็ดขาดโดยช่วยให้สามารถนำหลักฐานหรือว่าร่างเหยื่อเนี่ยกลับบ้านได้นะครับซึ่งทรัมป์เองก็มีกำหนดการพบกับครอบครัวของผู้ที่สมาชิกถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปในระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่25จนถึง28พฤษภาคมนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมาเยือนนะฮะโดยนางสาวเมกุมิซึ่งขณะนั้นอายุ13ปีถูกเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือลักพาตัวไปขณะกำลังเดินทางกลับบ้านจากโรงเรียนโดยเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปในช่วงทศวรรษ1970แล้วก็ทศวรรษ1980เพื่อฝึกซ้อมให้เป็นสายลับนะครับขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยยอมรับว่ามีการลักพาตัวผู้คนไป13รายแต่ว่าระบุว่า8รายในจำนวนนี้รวมถึงนางสาวเมกุมิเสียชีวิตไปแล้วนะฮะส่วนความคืบหน้าของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับปัญหานี้หยุดชะงักไปตั้งแต่ช่วงของปี2545แต่ญาติของผู้ถูกลักพาตัวเริ่มมีความหวังเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือมาแล้ว2ครั้งด้วยกันขณะที่ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งประกาศให้การแก้ปัญหาการลักพาตัวเป็นประเด็นสำคัญในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองล้มเหลวที่จะพยายามริเริ่มเจรจากับนายคิมถึงปัญหาดังกล่าวแล้วก็ล้มเหลวที่เคยให้คำมั่นว่าจะเข้าพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะคือผู้นำของญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการตรงจุดนี้ได้แต่ว่าฝากความหวังไปที่โดนัลด์ทรัมป์แล้วกันเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีการประชุมกับทางเกาหลีเหนือแล้วน่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยจะติดตามนะครับวัน2วันนะครับก็จะได้ติดตามเราก็จะรายงานด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของ2ผู้นำที่จะเจอกันนะฮะค่ะจากญี่ปุ่นไปที่เม็กซิโกที่ต้องไปที่นี่เพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวเม็กซิกันเนี่ยเขาแก้ปัญหาการถูกปล้นด้วยการไปซื้อโทรศัพท์มือถือปลอมปล้นได้ก็ปล้นไปสิ่งที่คุณปล้นไปอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือปลอมค่ะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าเป็นเชิงรับที่น่าสนใจผู้คนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกเขาหันมาซื้อมือถือปลอมงานมิเรอร์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะติดกระเป๋าเอาไว้ติดไว้หลอกโจรค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ปล้นรถโดยสารบ่อยครั้งจนกลายเป็นอ้อชินละธรรมดาละในชีวิตประจำวันหลายคนเขาก็เลยลงทุนไปซื้อมือถือปลอมก็คือซื้อมาหลอกๆในราคา300ถึง500เปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ480บาทถึง800บาทเผื่อวันไหนเนี่ยโชคไม่ดีไปเจอการปล้นบนรถโดยสารก็จะได้เอาไปเลยค่ะพี่หยิบมือถือปลอมส่งให้แล้วน้ำหนักนี่เป๊ะเลยใช่ไหมเท่ากับเครื่องจริงเลยเขาบอกว่ารูปร่างหน้าตาข้างหน้าเหมือนกันดิสเพลย์เหมือนกันจิ้มแล้วเนี่ยมันมีไฟส่องสว่างวาบขึ้นมาหน้าจอเหมือนกันทุกอย่างเป็นมิลเลอร์เกรด A บวกบวกบวกใช่ต้องใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันถึงจะรู้ว่าเอ้าปลอมนี่หว่าไม่ใช่บ้านอ่ะกลับไปถึงบ้านใช่เขาก็บอกว่าเวลามีโจรมาปล้นเนี่ยจะได้ส่งมือถือปลอมให้แทนเพราะว่ามือถือจริงอ่ะราคาแพงหลักหมื่นบาทแต่ของปลอมเนี่ย400กว่าบาทจนถึง800บาทที่ราคาดีกว่าใช่เขาก็บอกเดี๋ยวซื้อติดไปอีกเครื่องหนึ่งข้อมูลบอกว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ที่เม็กซิโกเนี่ยเกิดเหตุปล้นโด
ยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้เฉลี่ยแล้ววันละ70ครั้งโดย2ใน3เกิดเหตุตามท้องถนนส่วนที่เหลือเป็นการปล้นบนรถโดยสารและก็รถจักรยานยนต์ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่จอดอยู่ในกระป้นเลยนะคะระหว่างปี2560ถึง2561เหตุการณ์พวกปล้นชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ22ครับนายแอ็กเซลซึ่งเป็นคนขายมือถือปลอมเล่าว่าร้านของเขาเนี่ยมียอดขายสัปดาห์ละ 3-4 เครื่องขายดีลูกค้าทุกคนว่ารู้ดีว่าสิ่งที่ซื้อไปเนี่ยเป็นมือถือปลอมแต่ก็ซื้อพกติดไว้อีกเครื่องนึงเหมือนบ้านเรามีมือถือ2เครื่อง3เครื่องเขาก็มีแต่ว่าเครื่องที่2ที่3เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องโจรเรื่องลักขโมยใช่เวลาจะปล้นฉันก็ให้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบทำร้ายร่างกายกันเขาบอกว่าเวลาโจรบอกให้ส่งมือถือมาส่งของมีค่ามาเหยื่อเนี่ยก็จะรีบส่งมือถือปลอมให้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโจรเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวหรอกก็คือเก็บมาก่อนแล้วก็รีบวิ่งลงไปแต่ถ้าโจรจับได้เนี่ยเอาล่ะเหยื่อเนี่ยอาจจะเจอปัญหาได้ถ้าโจรรู้ว่าสิ่งที่ได้ไปเป็นของปลอมเนี่ยถ้าโจรฟังข่าวด้วยอาจมีเจ็บนะคะก็จะรู้แล้วว่ามีของปลอมด้วยแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นของเม็กซิโกเขาจะริเริ่มโครงการให้ตำรวจขับรถโดยสารเพื่อป้องกันไม่ให้โจรเนี่ยขึ้นมาก่อเหตุแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ปล้นรถโดยสารเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะแล้วก็มีการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารนี้ผ่านทางโครงการต่างๆเพื่อทำให้ชาวเมืองเขาเกิดความมั่นใจแต่ชาวเมืองก็ยังสงสัยว่าช่วยได้จริงหรอทำไมมันยังมีโจรอยู่ล่ะทำไมโจรไม่ลดลงคือจริงๆข่าวนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นตำรวจปลอมเหมือนกันก็เลยไม่กลัวไงตำรวจปลอมแน่เลยไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเยอะคือดูเหมือนจะเป็นสีสันแต่ว่าคุณผู้ชมลองนึกดูการที่จะต้องควักสตางค์จ่ายค่าโทรศัพท์ปลอม300 400เพื่อให้โจรมาปล้นไปแล้วคือมันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าปัญหาเรื่องของโจรที่นั่นเนี่ยหนักหนาแล้วนะหนักนะฮะเพิ่มขึ้นร้อยละ20น่าเห็นใจจริงๆนะครับอ่ะช่วงนี้ก่อนที่จะเบรกกันขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ตุ๊กตาโยธานันอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นรายการขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามที่สหรัฐโดนทอร์นาโดหลายลูกพัดถล่มนะคะแล้วก็มีรายงานความเสียหายด้วยครับครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ